ื่อในข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่13เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเที่ยงของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้เจาะ5เหตุผลที่ทำให้สถาพรแดงสีกลายเป็นตัวเลือกของทีมชาติไทยโดยกันนี้กลายเป็นเรื่องฮือฮาเมื่อทางตรัส FC ได้โพสต์ผ่านเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของสโมสรมาว่าเจ้าหนุ่มสถาพรแดงสีได้รับป้าประสบการณ์วัย32ปีจากทางช้างขาวเจ้าเกาะที่ตกชั้นสู่ไทยลีก2ไม่ชื่อติดทีมชาติไทยในชุดล่าสุดที่เตรียมเข้าแคมป์เพื่อจะสู้ศึกฟุตบอลโลกปี2022เพราะคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม G ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ถึงนี้ณประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยหลายคนสงสัยว่าทำไมอากิระนิชิโนะและก็ทีมงานถึงเลือกเจ้าหนุ่มคนนี้เข้ามาติดทีมชาติไทยในชุดนี้ก่อนจะมีการตัดตัวพวกเขาเล็งเห็นอะไรในตัวของสถาพรคนนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าเริ่มจากข้อที่1กันก่อนก็แล้วกันเซนเตอร์เท้าซ้ายนะจ๊ะโดยปกติแล้วทางเซนเซอากิระนิชิโนะเนี่ยจะใช้ระบบ 4-2-3-1 กับทีมชาติไทยโดยจะมีเซนเตอร์ฮาฟ2คนแต่ถ้าว่า3เกมที่จะต้องเจอกับทางอินโดนีเซีย UAE และก็มาเลเซียนั้นอาจจะมีการปรับแผนบ้างในบางเกมหรือบางช่วงเวลาระหว่างเกมการแข่งขันที่กำลังดำเนินการต่อไปอาจจะมีบ้างที่ต้องใช้ระบบ352หรือ343แล้วแต่สถานการณ์นะฮะฉะนั้นภายใต้ระบบหลัง3คนอาจจะต้องเล็งกองหลังตัวกลางที่เล่นเท้าซ้ายได้ดีแม้จะถนัดขวาหรือเป็นเซนเตอร์ที่ถนัดเท้าซ้ายไปเลยซึ่งเหลือบมองดูแล้วเซนเตอร์ฮาฟชาวไทยที่เข้าข่ายว่าจะได้เป็นตัวจริงของทีมชาติไทยหรือตัวหลักของสโมสรใหญ่ๆนั้นต่างก็ถนัดเท้าขวากันทั้งสิ้นเลยซึ่งโจทย์นี้กลายเป็นโจทย์ที่ทีมของทางเซนเซค้นหามานานว่าจะเลือกใครบ้างที่เล่นเซนเตอร์แบ็กได้และก็ใช้เท้าซ้ายได้ดีด้วยและหนึ่งในคำตอบของโจทย์นี้ก็มีชื่อว่าสถาพรแดงสีคนนี้นั่นเองจะมาข้อที่2สารพัดประโยชน์ในแนวรับโดยเจ้าหนุ่มสถาพรแดงสีนับเป็นดาวเตะแนวรับสารพัดประโยชน์คนหนึ่งแห่งศึกไทยลีกโดยเขาคนนี้สามารถเล่นในทั้งแบ็กซ้ายวิงแบ็กซ้ายประการหลังตัวกลางทั้งในระบบหลัง2หรือหลัง3หรือดันขึ้นไปเล่นปีกซ้ายก็ได้แม้กระทั่งกองกลางเขาก็เล่นมาแล้วฉะนั้นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งแบบนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของโค้ชชาวญี่ปุ่นที่มีโอกาสปรับหมากได้ตลอดเวลาซึ่งทางเซนเซนิชิโนะเนี่ยก็คงต้องดำเนินการนักเตะประเภทยืดหยุ่นกับทุกหมากไว้สักคนถึง2คนเพื่อให้สมดุลทีมไม่เสียและทดแทนได้หลายตำแหน่งเมื่อมีนักเตะตัวหลักบาดเจ็บนั่นเองพูดง่ายก็คือแม้จะไม่ใช่ตัวหลักแต่ทางสถาพรแดงสีคนนี้ก็นับเป็นอะไรที่น่าสนใจที่คอยทำให้โค้ชอุ่นใจได้หากมีเขาอยู่บนมานั่งสำรองชอมาข้อที่3ยังคงฟิตอยู่ในซีซั่นนี้สถาพรได้ลงสนามไปทั้งสิ้น28เกมให้กับทางตรัส FC ในศึกไทยลีก2020ซึ่งเป็นจำนวนนัดที่เท่ากับการลงเล่นให้กับทางตรัส FC ในปี2019นั่นหมายความว่า2ฤดูกาลหลังสุดนั้นเขาได้ลงสนามในลีกสูงสุดไปแล้วถึง56เกมและเป็นตัวจริงถึง54เกมด้วยกันโดยถูกเปลี่ยนตัวออกจากตัวจริงแค่3เกมเท่านั้นฉะนั้นในวัย32ปีนี้อาจจะถูกมองว่าโปรยลาแล้วในระดับหนึ่งนะซึ่งสถาพรก็ยังคงรักษาเนื้อรักษาตัวได้ดีและยังมีความฟิตอยู่ในระดับที่เล่นไทยลีกได้แบบสบายๆจะมาข้อที่4ต่อสู้กับเกมรุกมาทั้งฤดูกาลแล้วซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของความฟิตแล้วการได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแบบเป็นตัวจริงทั้งหมด28เกมในซั่นนี้ให้ทีมที่หนีตกชั้นและก็เน้นเล่นเกมรับเป็นหลักอย่างทางตรัส FC ทำให้เขานั้นต้องเจอกับการบุกของคู่แข่งที่มาจากทุกทิศทุกทางในทุกๆเกมนั่นทำให้ทางสถาพรแดงสีอดีตแนวรับของทางนครราชสีมามาสเตอร์ FC บุรีรัมย์ยูไนเต็ดและก็ทางทรูแบงคอกหลายนี้ได้เพิ่มพูนความเก๋าและก็ประสบการณ์ไปแบบเต็มๆในส่วนของการเล่นเกมรับซึ่งความสามารถที่มากขึ้นดังกล่าวนั้นก็คงสามารถเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปให้กับทางทีมชาติไทยได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะและข้อสุดท้ายนะผมข้อที่5นะฮะเพื่อนเก่าในแคมป์ทีมชาติโดยก่อนหน้านี้เราเคยเห็นเฉลิมพงษ์เกิดแก้วเซ็นเตอร์ฮาฟจอมเก๋าจากทางสโมสรนครราชสีมามาสเตอร์ FC ได้ติดทีมชาติไทยในวัยประมาณ30ปีแต่ก็สามารถปรับตัวได้เร็วและก้าวไปถึงการเป็นกัปตันทีมชาติไทยเลยทีเดียวในเคสของสถาพรแดงสีแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีชื่อติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกแถมยังในรายการใหญ่อย่าง World Cup รอบควอลิฟายเออร์ทว่าหากลองเช็คไทม์ไลน์ลูกหนังย้อนหลังดูของเจ้าหนุ่มคนนี้เราจะพบว่าเขาคนนี้เคยผ่านการลงสนามให้กับช้างบุรีรัมย์ในปี2016มาแล้วที่เป็นแชมป์ร่วมของศึกโตโยต้าไทยลีกครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับช้างทรูแบงคอก
ในชุดที่คว้ารองแชมป์ช้าง FA คัพเมื่อปี2017กับทางรองแชมป์ Toyota Thai League เมื่อปี2018ซึ่งโอเคแหละว่าการลงสนามของเขากับทางบิ๊กทีมอย่างทางปราสาทสายฟ้าและก็แข้งเทพนั้นจะไม่ได้เป็นตัวหลักที่ลงสนามมากมายแต่การได้ลงซ้อมกับนักเตะระดับท็อปแบบนี้ที่ติดทีมชาติไทยหลายคนใน2สโมสรที่ว่าก็ทำให้เขาคนนี้รู้จักมักชีกับนักเตะดีกรีทีมชาติไทยและก็น่าจะทำให้เขาเนี่ยได้กลับมาไปร่วมงานกันอีกครั้งในแคมป์ช้างศึกก็คงสามารถเริ่มต้นได้เลยเพราะมีความสัมพันธ์เบื้องต้นอยู่แล้วและคงไม่คะเขินในการปรับตัวในแคมป์ทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนี่นะผมก็มีการพูดถึงเจาะนะผมเหตุผลว่าทำไมนั้นเซนเซของเรานั้นทั้งเลือกสถาพรแดงสีเป็นนักเตะรายที่2ที่เข้ามาสู่ทีมชาติไทยก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับชนาธิปเปิดใจหมดเปลือกสื่อญี่ปุ่นถามช็อตแอสซิสต์นั้นคุณซ้อมกันมาหรือไม่โดยงานนี้ทางชนาธิปสงกสินนะฮะของทางคอนเซเลสโปโรเปิดใจนะผมกับทางซัปโปโรโดมเจอกับทางคาชิมะแอดเลอร์โดยประตูตีไข่แตกได้จากการแอสซิสต์ของชนาธิปช่วยทีมพลิกเสมอคาชิมะได้สำเร็จโดยสื่อที่ญี่ปุ่นได้ถามชนาธิปถึงจังหวะแอสซิสต์ดังกล่าวว่าเป็นจังหวะที่ซ้อมกันมาหรือไม่ซึ่งชนาธิปก็ตอบว่าเป็นโชคดีมากกว่าครับบอลกระโดนมาโดนขาเขาพอดีและก็ไปเข้าทางของชุนตะทานากะพอดีและทั้งข่าวก็ถามต่อว่าสภาพร่างกายของชนาธิปนี้เป็นอย่างไรกันบ้างโอเคไหมชนาธิปก็ได้ตอบเลยนะครับว่าก็มีกลัวบ้างเล็กน้อยนะครับแต่พออยู่ในสนามเนี่ยผมก็คิดว่าฟุตบอลเนี่ยน่าจะเล่นสนุกแล้วก็ถ้ามันเจ็บก็ต้องเจ็บนะฮะเพราะผมนั้นไม่สามารถควบคุมอาการบาดเจ็บตรงนั้นได้นะผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นการหยิบยกมานะครับผมประเด็นที่ทางนักข่าวได้สัมภาษณ์ชนาธิปสงกสินคนนี้กับลูกที่เขาแอสซิสต์แบบเหนือชั้นนะฮะแล้วก็อาการบาดเจ็บของเขาที่ตอนนี้ยังมีอาการอยู่ไหมเพราะว่าชนาธิปเล่นเกมล่าสุดก็เกือบเต็ม90นาทีเลยมั้งผมคิดว่านะฮะงานนี้ก็ถือว่าก็ขอให้ชนาธิปคนนี้อย่าได้เจ็บอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็พยายามรักษาตัวให้ดีๆนะฮะพวกเราเป็นกำลังใจให้กับทางชนาธิปกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับบอลโลกเอเชียวุ่นเลยอิหร่านฟ้อง AFC ต่อศาลกีฬาโลกโดยเงินที่ทางเชอร์เรนชามนะผมสื่อของอิหร่านออกมารายงานมาว่าทางสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านนั้นยื่นฟ้องศาลอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาหรือว่า CAS หรือศาลกีฬาโลกถึงกรณีที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC เลือกมาเลนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม4ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอิหร่านไม่เห็นด้วยเนื่องจากตามโปรแกรมการแข่งขันเดิมอิหร่านเหลือ4เกมเล่นในบ้าน3เกมเยือน1เกมซึ่งล่าสุดทาง AFC ได้ส่งจดหมายถึงทางสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านมาว่าซักมันบินอังคาลีฟาประธาน AFC ไม่ได้แทรกแซงเพื่อจะเลือกชาติบ้านเกิดของเขาให้เป็นเจ้าภาพในกลุ่มนี้และขอบคุณที่อิหร่านให้ความสนใจเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแต่ขอแจ้งให้ทราบมาว่าการตัดสินดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นโดยคณะทำงานของ AFC หลังจากการพิจารณาและก็การไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงเรื่องต่างๆไม่จำกัดเพียงแค่มาตรฐานของสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าประเทศและก็งบประมาณด้านการเงินตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ขณะเดียวกันทางสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านก็แถลงการที่ออกมาว่านะฮะได้ยินเรื่องร้องเรียนไปยังศาลอนุญาโตตุลาการด้านกีฬาหรือว่า CASหรือศาลกีฬาโลกนั่นเองต่อการตัดสินใจของ AFC ในการมอบสิทธิ์ให้กับทางบาเลนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่ง AFC ยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ได้อิหร่านจึงต้องมุ่งหน้าสู่ศาลกีฬาโลกขอให้พิจารณาปัญหาโดยเร็วที่สุดซึ่งเดิมทีอิหร่านมีโปรแกรมเหลือเล่นในบ้านถึง3นัดพบฮ่องกงพบบาเลนและก็พบอิรักขณะที่โปรแกรมเยือนที่เหลืออยู่ก็คือพบกัมพูชาเท่านั้นเองครับซึ่งสถานการณ์ฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4ก่อนจะถึงเดือนมิถุนายนเจอกับอิรัก5เกมมีทั้งหมด11แต้มบาเรน5เกมมีทั้งหมด9แต้มอิหร่าน4นัดมีทั้งหมด6แต้มฮ่องกง5นัดมีทั้งหมด5แต้มและกัมพูชา5นัดมีทั้งหมด1แต้มนั่นเองครับโดยโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022ของทางโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นั้นก็จะมีวันที่3มิถุนายนอิหร่านพบกับทางฮ่องกงบาเรนพบกับทางกัมพูชาวันที่7มิถุนายนอิหร่านพบกับทางบาเรนอิรักพบกับทางกัมพูชาและวันที่11มิถุนายนกัมพูชาพบกับทางอิหร่านฮ่องกงพบกับทางอิรักนี่นะผมเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันเลยทีเดียว
ก็ต้องรอติดตามแล้วก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าเหตุการณ์นี้จะจบลงเช่นไรและนี่ก็เป็นที่ทันข่าวกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่13เมษายน2564โดยเฉพาะบ้าครั้งฟุตบอลไทยครับ